พลเอกนิรันดร ศรีขจากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้มอบหมายให้พลโทชำนาญช้างศาสตร์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสายงานบริหารให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยที่มาศึกษาดูงานที่ททบ5ในครั้งนี้นะคะซึ่งทางคณะเองก็ได้ชมกระบวนการผลิตข่าวและรายการค่ะรวมทั้งเข้าชมสตูดิโอข่าวที่มีความทันสมัยการทำงานทางด้านเทคนิคออกอากาศตลอดจนกระบวนการผลิตรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงเพียงแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะททบ5ของเรายึดถือนโยบายสำคัญนะคะก็คือการนำคุณค่าสู่สังคมไทยมอตโต้นี้อยู่กับเรามา66ปีแล้วนะคะเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงถูกต้องในฐานะที่เป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงในทุกมิติข่าวสารและยืนหยัดในการทำหน้าที่สื่อบนความถูกต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อความมั่นคงเป็นสำคัญค่ะ